นี้กองทุนพัฒนาเอสดีตามแนวประชารัฐนะครับได้มาเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความสนใจจากผู้คนนะครับ SME เนี่ยก็ร่วมการประชุมเนี่ยประมาณ800ล้านและวันนี้ก็ได้มีสินเชื่อหลากหลายกองทุนเนี่ยมานำเสนอมีทั้งสินเชื่อที่เป็นของกองทุนพัฒนาเอสดีตามแนวประชารัฐเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 1%ปลอดชำระเงินต้นเนี่ย3ปีซึ่งเป็นสินเชื่อที่ทำให้ภาระการผ่อนชำระของ SME เนี่ยน้อยมากถ้าคุณกู้1ล้านเนี่ยก็ชำระดอกเบี้ยเพียงเดือนแค่800กว่าบาทเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย SME ที่มีความต้องการที่จะลงทุนแต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้ผลตอบแทนคืนทุนตามเป้าหมายไหมเนี่ยสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็มีกองทุนของสสว.อีก2กองทุน 3,000 ล้านมี SME Transformation Loan ของ SME Development Bank อีก 15,000 ล้านเนี่ยมาให้บริการอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับทั้งเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้มาติดต่อขอใช้บริการนะครับสามารถติดต่อขอใช้บริการกองทุนเนี่ยได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือติดต่อได้ที่สาขาของ SME Development Bank ทุกแห่งนะครับส่วนกองทุนที่ว่าของเชียงใหม่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการขอขยายเพิ่มเติมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดจะหมดแล้วเนี่ยก็ยังมีกองทุน SME Transformation Loan เนี่ยอัตราดอกเบี้ย 3% เนี่ยอันนี้พร้อมที่ให้บริการได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนะครับจึงขอเชิญชวน SME ทุกท่านนะครับติดต่อใช้บริการได้ครับ